การเป็นอยู่ไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยฮะการกินการอยู่การใช้ชีวิตแตกต่างกันเยอะวิธีคิดก็ต่างกันน้องๆที่จบใหม่ๆเนี่ยผมว่าคิดไม่เหมือนผมหรอกก็ดีใจที่รุ่นหลังเนี่ยนะเขาเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์เขาก็เลยพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องนี้ขึ้นมานะเรื่องนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอันหนึ่งของสมาคมสถาปนิกสยามวิชาชีพเนี่ยได้พัฒนาจากการที่สถาปนิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นปัจเจกบุคคลแต่ได้เปลี่ยนไปเป็นรูปของการเป็นบริษัทว่าสถาปนิกรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือไม่ทุกคนจะตั้งคำถามกันก่อนเลยว่าเอ๊ะถ้ามาทำงานในสมาคมหรือมาร่วมงานกับสมาคมนี้เขาจะได้อะไรทำไมถึงต้องมาเป็นนายกอยากให้สังคมยอมรับเพราะเราเป็นเด็กมีปัญหาชาติกรรมเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปประกอบตัวกันเป็นเมืองอันนี้เรามีจุดอ่อนคือ5ประเด็นผมคิดว่าเราต้องกล้าที่จะเผชิญจุดอ่อนเราต้องกล้าที่จะรับรู้จุดอ่อนทำมันดีให้ดีที่สุดดีที่สุดในกรอบที่เรามีความรู้นะแล้วต้องไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่มาผมเนี่ยมีบทบาทที่เกี่ยวกับวิชาชีพสำคัญมากคิดว่าผมเป็นคนช่างฝันแล้วก็ผมมองว่าถ้าจะฝากอะไรถึงน้องๆก็อยากจะฝากว่าถ้าฝันอะไรไว้อย่าละทิ้งฝันชีวิตคนเราสั้นอย่าไปรอชาติหน้าเราฝันอะไรแล้วก็พยายามจะทำให้เสร็จในชาตินี้ยืนตรงไหนก็ได้ครับเราเก็บเกี่ยวได้ทุกจุดที่เรายืนเราอันหลังพิงผนังเราก็เห็นภาพเลยครับเราก็ไปอยู่ในช่องเราก็เห็นภาพเราไปอยู่ตรงกลางลานเราก็เห็นภาพแต่ดีกว่าอยู่ในห้องตัวเองเองยังไม่แพ้จนกว่าจะมาอยู่